การที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะคุยกันวันนี้เขาเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดนะในเวลาเดียวกันการจะหาลือของหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเหมือนเขาจะเป็นวันที่2กรกฎาคมยังไม่ต้องเพราะว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวเป็นรายงานข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคนบอกชัดเจนว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่เราก็เอาแค่ว่ารายงานข่าวว่าจะคุยกันวันที่30รายงานข่าวว่าจะคุยกันวันที่2กรกฎาคมซึ่งมันเปลี่ยนได้เราเลือกข้อที่จริงอันไหนที่มันแน่นอนมั่นคงค่ะนั่นเอาไว้ข้อที่จริงไหนที่มันยังไม่แน่นอนมั่นคงเราเก็บไว้ก่อนค่ะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงบางอย่างมันก็จะนำไปสู่บางเรื่องงั้นข้อใหญ่ใจความขณะนี้ก็คือว่าการคุยกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งทั้ง6พรรคที่ร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเขาก็รอฟังอยู่ว่าจะเอายังไงค่ะซึ่งตรงนี้ผลออกมาอย่างไรมันก็จะนำไปสู่สเต็ปต่อไป